ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เขาเขียนเขาถามไงคะมันเป็นแบบคอมเมนต์แบบคอมเมนต์คำถามว่าแฟนใครครับงับสวยจังหนูก็เลยแค่ตอบคำถามเฉยๆตอบว่าแฟนพี่ณเดชน์เป็นยังไงบ้างตอนแรกมีเราคิดก่อนไหมว่าตอบแบบนี้ดีไหมหรือไม่ดีไม่ไม่จริงๆตาพิมเขินไหมคะไม่ค่ะมาตอนนี้เนี่ยมารู้จักตอนนี้ค่ะใช้เวลาตัดสินใจไหมว่าแบบนี้ดีไหมไม่ค่ะก็แบบต้องทันกันนิดนึงแบบเขาแซวมาก็ต้องแบบก็ต้องใช่ค่ะตอบไปตรงๆก็แฟนเราอะเนาะใช่ค่ะตอนนี้ดูเกิดแต่ย่าเห็นคอมเมนต์แซวอื่นๆไหมอะไรคอมเมนต์แซวเต็มเลยก็เห็นอยู่ว่าเยอะค่ะแล้วเป็นยังไงคะหลายคนแซวหรอชาวหนักมากเลยเหรออ๋อไม่รู้เรื่องเลยก็ดีใจที่ทำให้ทุกคนสนุกค่ะอะไรที่พี่ทักเกิดแล้วคะขากระดุกกระดิกเลยนานๆมาทีเนาะแต่ทำไมหนูรู้สึกว่าพี่แบงก์ก็แซวบ่อยนะอ๋อรู้ว่านานๆทีหนูตอบค่ะอันนี้มันคือการแสดงตัวอ๋อตอนแล้วตอนที่ถามกลับเขาไหมว่าทำไมถึงแบบว่าแซวหนูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่นะคือว่าเขาคิดถึงหนูเขาก็เลยแบบมีการแซวอะไรเขาน่าจะไม่ได้เจอกันหลายวันมากๆค่ะไปทำงานที่เมืองนอกก็เลยจริงมีคำพูดมาบนบาทแบบนี้บ่อยไหมคะบนบาทแบบนี้จริงๆเราค่อนข้างมุ่งมิ่งกันค่ะในโซเชียลคุยแล้วในเวลาคุยกันสองคนเองนิดหน่อยค่ะจริงใครเป็นคนมุ่งมิ่งกับกันทั้งคู่ค่ะหนูว่าทั้งคู่ใช่ค่ะเสียง3เสียง4อะไรอย่างเงี้ยเลยไหมคะมีอยู่แล้วค่ะยิ่งตอนที่อยากได้คือเด็กมีมุมเสียง3เสียง4ด้วยเหรอมีค่ะทำยังไงก็เสียงจะแหลมขึ้นนิดหน่อยค่ะอยากรู้ไงอยากรู้ว่าเขาอ้อนเรายังไงเขาอ้อนยังไงเขาเนี่ยยังไงอยากรู้ก็จะใช้แบบชื่อเล่นที่เรียกกันอะไรอย่างเงี้ยซ้อมหน่อยไม่เอาไม่รู้เลยไม่รู้สมบทบาทตายแล้วกลับมาครั้งนี้ได้อ้อนกันหรือยังได้อ้อนเจ็ดสามเจ็ดสี่หรือยังเจอแล้วค่ะกลับมาแล้วเจอแล้วค่ะก็มีบ้างมีเขาพูดอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วเราตอบอะไรคะยะจริงๆมันเป็นกำลังใจให้กันไหมเพราะแบบไม่ค่อยได้เจอเวลาที่ห่างไกลแล้วแบบเวลาเจอกันก็อ้อนกันสักครั้งอะไรอย่างนี้ได้ไหมใช่หนูเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เราแบบว่ามั่นคงมาจนถึงวันนี้ค่ะเราแบบสม่ำเสมอในเรื่องความหวานค่ะพี่ก้าวเหมือนเดิมเขามันแล้วเป็นความแค้นนี่เลยนะมาคอมเซ็ปหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากๆค่ะก็เยอะค่ะถึงเนาะหลายคนเขานับก็บอกว่าเกือบ20ตัวหนูไม่เคยนับอ่ะแต่ถึงไหมอ่ะเป็นปีที่พี่ย่าอยากมาคอมน่าจะถึงแล้วมั้งคะยังมีอีกไหมคะที่ยังไม่เปิดตัวอะไรอย่างงี้ในปีนี้มีค่ะคือเรียกว่ายังรับได้ดีอ่ะไม่ถึงกับปลายปีเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ด้วยยังรับได้อีกครับทับได้เรื่อยๆ